ธัญญาน้ำตาคลอเปิดใจเหตุแฉแม่ตัวเองยอมอกตันยูแลกแม่คนเดิมคืนมาธัญญาอาสยามน้ำตาคลอเปิดใจเหตุโพสต์ประจานแม่กลางเฟซบุ๊กเจ็บสุดในชีวิตยอมเป็นลูกอกตันยูแลกแม่คนเดิมคืนมาเจ็บสุดในชีวิตแต่ต้องยอมอดทนนักร้องลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยามเปิดใจน้ำตาคลอถึงสาเหตุที่ต้องออกมาโพสต์ประจานแม่ตัวเองกลางเฟซบุ๊กยอมโดนด่าเป็นลูกอกตันยูเพียงแค่ขอให้ได้แม่คนเดิมคืนกลับมาทั้งนี้สาวธัญญาได้เล่าถึงที่มาของการโพสต์ว่ายอมรับว่าคิดน้อยไปแต่เจตนาคือหนูอยากจะบอกทุกคนว่าใครที่แม่เป็นหนี้หรือไปยืมเงินบ้างอยากให้มาบอกหนูทั้งหมดเพราะว่าหนูไม่สามารถที่จะไปค้นหาได้เลยรู้สึกว่าจะต้องประกาศอย่างจริงจังทุกคนอาจจะมองว่าทำไมถึงไม่คุยกับแม่ปรึกษาในครอบครัวก่อนทำไมต้องออกมาโพสต์จุดนี้อยากอธิบายว่าเรามีการคุยกันมาตลอดระยะเวลา2ปีที่ปัญหาเดิมๆไม่จบสักทีแล้วก็มีการเตือนคุณแม่แล้วว่าถ้าเกิดมีอีกหนูขอโพสต์เฟซบุ๊กนะเพราะว่าหนูได้มีการทักหาทุกคนที่รู้ว่าแม่ยืมเงินแล้วว่าอย่าให้ยืมอีกนะแต่สุดท้ายมีหน้าใหม่เข้ามาหนูเลยรู้สึกว่าเราอาจจะต้องใช้วิธีนี้ซึ่งอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกที่สุดหรือดีที่สุดหรืออาจจะถูกมองว่าเป็นลูกที่ง่ายดีประจานแม่สำหรับหนูคำว่าแม่คือที่สุดในชีวิตหนูแล้วหนูไม่เคยคิดจะทำร้ายแม่หรือไม่เคยมีเจตนาไม่ดีกับแม่ทุกคนบอกว่าแม่ให้ชีวิตเรามาเลี้ยงเรามาจนได้มีทุกวันนี้ใช่คะถ้าหนูไม่มีแม่หนูก็ไม่มีทุกวันนี้พอหนูมีทุกวันนี้หนูจึงทำทุกอย่างเพื่อคำว่าแม่คำเดียวเลยบ้านรถทุกอย่างทำเพื่อเป็นของขวัญแม่ชีวิตนี้หนูสร้างทุกอย่างเพื่อแม่คนเดียวเพราะฉะนั้นหนูยืนยันตรงนี้ว่ายังไงแม่ก็คือแม่แต่ที่หนูต้องแก้ปัญหาแบบนี้เพราะหนูไม่รู้จะแก้แบบไหนแล้วจริงๆออกมาโพสต์เพราะตามเช็ดตามล้างไม่ไหวไม่เชิงค่ะแต่อยากให้เจ้าหนี้แสดงตัวทั้งหมดวันนี้ที่ได้ประกาศออกไปใครที่เป็นเจ้าหนี้หรือใครที่แม่ยังไปยืมอยู่ก็คือให้รับรู้กันตรงนี้ว่าหนูไม่เคยปล่อยให้แม่ลำบากหนูให้แม่ตลอดค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้านหนูรับผิดชอบถึงแม้ว่าตอนโควิดหนูจะลำบากมากๆแค่ไหนแต่ว่าหนูก็ผ่านมันมาได้หลังจากที่โพสต์ไปแล้วคุณแม่ว่ายังไงบ้างหนูก็เข้าใจคุณแม่ค่ะว่าเขาอาจจะคิดว่าเราไม่ให้เกียรติเขาแต่หนูอยากบอกเขาว่าหนูทำแบบนี้เพื่ออยากให้เขาดีขึ้นอยากได้เขาคืนมาเคลียร์ใจกันหรือยังตอนนี้ยังคุยห่างๆกันหนูไม่เคยโกรธยอมทุกครั้งมีหนี้มาหนูใช้ทุกครั้งแต่ครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นเพราะหนูไม่อยากให้แม่เดินทางผิดแล้วไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วหนูอยากได้แม่คนเดิมของหนูคืนที่ผ่านมา2ปีใช้หนี้เยอะขนาดไหนปันนี้ไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันค่ะหลักล้านก็ค่ะได้ถามคุณแม่ไหมว่ายืมเงินคนอื่นเอาไปใช้ทำอะไรปันนี้หนูก็ไม่ขอลงรายละเอียดค่ะวันนี้จริงๆอยากถ่ายรูปรับปริญญากับแม่ไหมจริงๆหนูไม่ได้อยากมารับเพราะกลัวคนเยอะแต่ครั้งนั้นแม่บอกว่าไปรับเถอะลูกแม่อยากถ่ายรูปครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราคุยกันยังไงก็กลับมาคุยกันอยู่แล้วแม่ลูกยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหนูก็แต่งตัวถ่ายรูปกับแม่ใหม่ได้บางคนมองว่าเป็นลูกอกตันยูไม่เป็นไรขน้อมรับในส่วนของคนที่มาโพสต์แบบนี้แต่ว่าเรารู้ตัวเองดีว่าเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นหนูคิดว่าเวลาจะช่วยตัดสินเองเพราะยังไงแม่กับลูกยังยืนยันคำเดิมว่ามันตัดกันไม่ขาดแล้วเราก็รักกันมากๆมีกันแค่สองแม่ลูกไปไหนด้วยกันตอนนี้คุณแม่ยังอยู่ด้วยกันที่บ้านไหม
แม่อาจจะไปทำใจหรือพักที่ไหนสักที่กับเพื่อนๆห่วงไหมที่สุดของความเป็นลูกมันไม่มีใครที่จะไม่รู้สึกหนูทำแบบนี้หนูก็เจ็บมากๆเจ็บที่สุดในชีวิตแต่ว่าหนูต้องอดทนเพราะว่าหนูก็อยากได้คุณแม่คนเดิมคืนมาถ้าย้อนเวลาได้หนูก็คงจะโพสต์เหมือนเดิมเพราะเราได้มีการตกลงเจรจากันแล้วเรียบร้อยว่าถ้าเกิดมีอีกหนูจะใช้วิธีแบบนี้คำว่าสัญญาทุกอย่างเราทำกันมาหมดแล้วถ้าคุณแม่ได้ดูอยู่อยากบอกอะไรอันดับแรกเลยคือไม่ต้องคิดมากเรื่องวันรับปริญญาถ้ายังไม่พร้อมเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันใหม่ก็ได้แล้วก็อยากบอกว่าทุกอย่างมันแก้ไขได้แค่เรายอมรับในสิ่งที่มันผ่านมาแล้วแล้วก็เริ่มต้นใหม่แม่ไม่ต้องบอกว่าแม่ไอ้ใครหรืออะไรอย่างนี้เลยสุดท้ายแล้วอยากให้แคร์แค่หนูแล้วทุกคนรอบข้างก็พร้อมที่จะอ้าแขนรับแม่ตลอดไม่มีใครโกรธอันนี้เพียงแค่อยากให้รู้ว่าสิ่งที่แม่ทำมันผิดแค่นั้นเองหลังจากนี้จะแก้ปัญหายังไงต่อตอนนี้หนูขอกลับไปคิดแล้วก็คุยกันในครอบครัวดีกว่าเพราะเท่านี้ก็รู้สึกว่ามันหนักมากแล้วจริงๆตอนที่โพสต์ไม่ได้คิดว่าจะเป็นข่าวอะไรเลยหนูแค่อยากบอกเพื่อนในเฟซบุ๊กเฉยๆเพราะว่าส่วนมากคนที่ถูกขอยืมก็จะเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กกันชัยเมาเมียต่อหน้าแจงพาเมเข้าช่อง3จริงไหมปมเสน่หาจากชีวิตจริงยิ่งกว่าละครมาอยู่รู้พ่อแม่ต่างทำงานหนักกันชัยเมาเมียต่อหน้าแจงพาเมเข้าช่อง3จริงไหมปมเสน่หาเอามาจากชีวิตจริงยิ่งกว่าละครหวนปัดฝุ่นในการเป็นผู้จัดละครอีกครั้งหลังหยุดไปนานเมปฏิดาอดีตนักแสดงมากฝีมือภรรยาหนุ่มกันชัยพาพระนางเกรซวรินทร์และแพทริเซียคูจากละครปมเสน่หาทางช่อง3มาเปิดใจใน3แซ่บออกอาการตื่นเต้นกับผลงานที่เจ้าตัวทุ่มเทอย่างเต็มกำลังพระนางเมาส์ความทุ่มเทผู้จัดต้องสมบูรณ์ทุกฉากผู้จัดถึงกับแสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพตามมาเต็มด้านกันชัยกดไม่ได้ถามแซวภรรยามีคิ้วกระดกกระดกไหมเหมือนตอนเล่นเรื่องรอยไหมกับแอปทักษะออนเขาเล่นเป็นโจทย์การเวลาเข้าฉากขณะที่แอปช่วยคอนเฟิร์มพี่เมย์พลังมาเต็มใช่ไหมแค่หันมามองก็คะเกรซถึงกับหันไปถามติดตลกกันชัยว่าเรามีไหมสายตาที่พี่เมย์เขาหันมามองเรากันชัยรีบบอกว่าไม่มีเราเฉยๆเมย์ถึงกับส่งสายตาพิฆาตมาเลยทำเอากันชัยหัวเราะถามว่าช่วงโปรโมทละครได้ปรึกษาเจ้าพ่อกระแสไหมเมย์กล่าวว่าไม่ได้ปรึกษาเลยเนาะพี่หนุ่มเนาะพร้อมหันไปถามสามีโดยหนุ่มกันชัยก็บอกเช่นเดียวกันว่าไม่ได้ปรึกษาเราต่างคนต่างจะไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันพี่ก็มีหน้าที่ต้องหาแขกอะไรไปเขาก็คุยเรื่องบทตัดต่อเขาทำทุกอย่างเขียนบทแก้บทตัดต่อเขาจะทำในมุมของเขาคนเดียวคนแบบนี้เขาจะไม่ค่อยให้ใครเข้าไปอยู่ในห้วงเวลาที่เขาทำงานคำว่าคนแบบนี้ทำเอาฮากันทั้งรายการหลายคนมองว่ามาเป็นผู้จัดช่อง3ครั้งแรกเพราะหนุ่มกันชัยสามีพามาหรือเปล่ากันชัยชี้แจงชัดๆว่าไม่ใช่เลยไม่ได้พามาเลยเชื่อว่าช่อง3เขาน่าจะดูเมย์มานานแล้วว่าเหมาะหรือเปล่าให้เขาเล่าเองเพราะเขาเป็นคนคุยเองมากกว่าเมย์กล่าวว่าถ้าใครเคยเห็นผลงานของเมย์มาก่อนด้านการทำละครก็พอจะทราบลายมือของเมย์ประมาณนี้แบบนี้ก็ได้คุยทางช่องเขาอยากได้แนวผู้จัดใหม่ๆเข้ามาพอดีได้คุยกันเมย์ก็ตัดสินใจเข้ามาทำในบ้านหลังใหม่นี้ด้วยคุยการลงตัวหลายๆอย่างหลายๆฉากในละครบอกว่าเอามาจากชีวิตจริงด้วยผู้จัดละครสาวคนเก่งกล่าวว่าในเรื่องค่อนข้างเกี่ยวกับครอบครัวมีมือที่3เข้ามาก็จะตั้งเหตุการณ์หรือกระแสข่าวมาพูดคุยกันให้ทุกคนเก็ทบางคนก็บอกมันทำขนาดนี้เลยหรือก็บอกไม่หรอกทำคนเราชีวิตจริงยิ่งกว่าละครทำสิก็จะคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันถามเรื่องในครอบครัวบ้างต่างคนต่างทำงานหนักแบ่งเวลายังไงกันชัยกล่าวว่า
ต่างคนต่างทำงานไม่เหมือนกันอยู่แล้วตื่นมาพี่ก็ไปทำงานเขาก็ไปส่งมายูกลับมาตัดต่อทำงานเขาพี่กว่าจะกลับก็ดึกด้านภรรยาก็บอกว่าพี่หนุ่มยุ่งมากเหนื่อยเห็นเลยว่าเหนื่อยเคยเล่นละครมาก่อนคอมเมนต์ละครพี่เมย์บ้างไหมกันชัยตอบทันทีว่าไม่เคยคอมเมนต์อะไรเลยรู้สึกว่าต้องให้เกียรติเขาในการตัดสินใจฟีลการทำละครแต่ละคนไม่เหมือนกันฟีลพี่อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วแต่เขาจะทำแบบไหนในแบบของเขาสุดท้ายคุณดูจะเป็นคนตัดสินเองเมย์กล่าวว่าพี่หนุ่มไม่รู้เลยว่ายังไงเขาแค่ทำงานอย่างเดียวก็เยอะอยู่แล้วงานส่วนเมย์เราก็ดึงมาทำเองน้องมายูรู้ช่วงนี้คุณแม่ทำงานหนักเมย์กล่าวว่าเขารู้อยู่แล้วเขาก็รู้คุณพ่อเขาทำงานหนักทำงานเยอะคุณแม่ก็มีละครเขาก็รู้ละครเรื่องปมเสน่หารู้ชื่อตัวละครพายุปริชัดเคยชวนลูกสาวมาเล่นละครด้วยเมย์เผยว่าชวนเล่นเล่นเขาบอกไม่เล่นชวนไปดูแคสตัวนักแสดงเด็กฉักร้องไห้ถามมายูเห็นแล้วอยากเล่นไหมมายูมองแปลกแปลกแล้วบอกหนูไม่ชอบเล่นละครทำไมต้องร้องไห้แบบนี้ด้านกันชัยเผยติดตลกด้วยว่าเขาคงไม่เล่นละครเขาเป็นคนที่ไม่รับฟังคำสั่งใครแม้กระทั่งพ่อเขาเองเขาเป็นเด็กที่ถ้าเขาทำเดี๋ยวเขาทำให้เองต้องมีวิธีการคุยกับเขา